สวัสดีค่ะสวัสดีบ้านสวนสัตว์สิทานะคะวันนี้เรามาอยู่กับน้องบุ้งนะวันนี้น้องบุ้งมีรายการอะไรมาให้เราวันนี้เรามีต้นเล็กนะคะเป็นไซส์กระถาง4นิ้วค่ะ okay. เป็น50บาทแล้วก็10กระถางแถม2ต้น okay. แถม2กระถางเราจะดูกันทีละกี่ทีเนาะไปตู้ที่1ก่อนนะคะว่ามีชื่ออะไรน้องบุ้งพาไปชมเลยค่ะค่ะเชิญค่ะไปดูทีละต้นเลยมีอะไรบ้างจ๊ะค่ะนี่ค่ะก็จะมีตัวนี้จะใบคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะแตกต่างกันอยู่ที่สีค่ะตัวนี้คือนางสุชาดานะคะนางสุชาดาใช่จะออกสีชมพูหวานกว่าส่วนตัวนี้คือสีบุรีรัมย์ค่ะจะแตกต่างกันที่ว่าตัวนี้นางสุชาดาเมื่อโตขึ้นนะคะเขาจะไม่ได้กัดเม็ดนะแต่ว่าสีบุรีรัมย์นะคะเขาจะกัดเม็ดไปทั่วทั้งใบนะคะแล้วก็จะเหมือนกับว่าเป็นลายผ้าไหมด้วยนะคะ okay. นี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้แล้วก็เหมือนกับว่าจะเป็นบอลกาบด้วยนะแต่ยังไม่เต็มฟอร์มนะตัวนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะแต่ลายแล้วก็สีสันเขาก็ดูจะด่างจะป้ายตัวนี้ต้องลุ้นค่ะใครชอบลุ้นนะคะต่อเลยอันนี้อะไรเอ่ยตัวนี้เป็นเท้าไก่สอนค่ะเท้าไก่สอนค่ะตัวนี้ใหญ่แล้วนะค่ะนี่นะคะก็จะเป็นขอบน้ำตาลนะคะตรงกระดูกก็จะเป็นสีชมพูค่ะนี่นะคะแล้วก็พื้นใบเขานะคะเมื่อโตเต็มที่จะเป็นสีชมพูโอเคชมพูหวานเลยค่ะสวยงามค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่แล้วเนาะตัวนี้เป็นปลาบู่ทองนะคะปลาบู่ทองค่ะนี่ค่ะเป็นตัวด่างป้ายนะนี่นะคะปลาบู่ทองด่างป้ายนะคะใช่ตัวนี้เป็นบอลโบราณนะคะบอลเก่าแต่ก็มีความป้ายสวยๆไม่ได้ป้ายเยอะจนเห็นได้ชัดแต่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะสีชมพูหวานค่ะปลาบู่ทองค่ะปลาบู่ทองค่ะมีจำนวนนะคะตัวนี้ก็เป็นนางสุชาดาค่ะนางสุชาดานะคะแล้วก็ตัวนี้พริกกับเกลือนะคะพริกกับเกลือนะคะเป็นไซส์กำลังสวยนะคะแล้วก็โตนะคะพื้นใบเขียวๆนะคะเปลือกใครชอบตัวนี้เป็นนางเสือดาวนะคะนางเสือดาวค่ะไซส์กระถาง4นิ้วค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ฟอร์มสวยมากเลยนะคะนางเสือดาวแล้วก็มีตัวนี้เป็นหลวงปู่สิทธ์นะคะหลวงปู่สิทธ์นะคะเป็นบอลกาบนะคะต้นนี้กาบแล้วก็ด่างด้วยนะคะตัวนี้ด่างกระจายทุกใบนะคะแต่ว่าด่างนี่ด่างหน่อยเนาะตัวนี้เราก็แบ่งให้ที่50บาทค่ะค่ะด่างน้อยๆอย่างนี้เราพอลาเขาโตขึ้นอะเนาะใช่ด่างมาจึ้งๆเลยสวยตัวนี้เป็นแววมยุรานะคะแววมยุรานะคะตัวนี้ก็เป็นบอลเก่าเหมือนกันนะคะนะคะเป็นบอลกัดจะด่างป้ายหรือเปล่าหรือว่าสีแล้วก็ทั้งสีทั้งป้ายอ่ะตัวนี้แววมยุราก็คือตรงที่ขาวๆเนี่ยค่ะเมื่อโตเขาจะออกสีชมพูต้องสวยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดโตเต็มฟอร์มแล้วสวยเลยค่ะแววมยุราเนี่ยค่ะใช่ค่ะแล้วตัวนี้เป็นคุ้มทรัพย์นะคะนี่บอลใบใบยาวเนาะใช่ค่ะใบยาวคุ้มทรัพย์แล้วเขาก็จะเป็นกระดูกลายชัดค่ะคล้ายๆลายไทยอะค่ะโอเคแล้วก็สีแดงๆเนาะคุ้มทรัพย์นะคะฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นมีเป็นนี่อันนี้ค่ะไก่แก้วมาลัยทองครับผมไก่แก้วมาลัยทองนะคะไก่แก้วมาลัยทองค่ะสวยๆเลยค่ะ50บาทนะคะเมืองใหม่มาเลยค่ะหยิบมาทีละอันเลยทุกรายชื่อมีจำนวนนะคะอันนี้เมืองใหม่นะครับผมเมืองใหม่ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นบอลใบกลมนะครับนี่เมืองใหม่แดงชมพูสวยตัวนี้เป็นพรมณีนะคะพรมณีใช่เป็นบอลกาบค่ะบอลกาบนะคะพรมณีนี่ค่ะนี่ความสวยเลยนะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นธิดาแม่กองนะคะแต่ว่า
ตัวนี้เป็นใบแผงนะคะพี่ดาแม่กองใช่ค่ะดูนะคะลวดลายเขาก็สวยน่าลุ้นดีนะคะเม็ดแดงก็รู้สึกว่าใบหนาใบหนาค่ะพี่ดาแม่กองเป็นบอลที่ใบหนาแล้วก็ก้านใหญ่ด้วยใบดกด้วยนะคะค่ะนี่ค่ะกัดเม็ดสวยมากๆเลยตัวนี้ตัวนี้นะคะที่กบหยิบอยู่องค์หญิงทอฝันองค์หญิงทอฝันมี2ต้นด้วยนะคะมีหลายต้นมีหลายต้นมีหลายต้นอากอแน่นๆนะคะมีหลายต้นนะคะต้นป้ายเลยครับค่ะ50บาท50บาทโอ้ยต้นคุ้มเลยอ่ะตัวนี้เป็นมี่มงคลนะคะอันนี้มี่มงคลนะนี่นะใบหนาๆค่ะก้านดำๆนี่นะตัวนี้เลี้ยงนอกตู้สีสวยมากเลยค่ะตัวนี้นะจะกัดแข็งด้วยนะใช่ตัวนี้จะกัดสีสุดๆเมื่อเราเลี้ยงนอกตู้โอเคแล้วฟอร์มสวยด้วยค่ะอันนี้งามวงวานอันนี้งามวงวานนะคะท่านผู้ชมอันนี้งามวงวานสวยสวยเลยค่ะงามวงวานต้นนี้นางวิชุดาค่ะนางวิชุดานะคะเป็นบอลป้ายชมพูนะคะค่ะต้นนี้สวยสวยสวยเลยนางวิชุดานะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นขุนไก่นะคะนี่ขุนไก่ค่ะขุนไก่ป้ายเขียวค่ะนี่นะคะใบสวยๆเลยขุนไก่อันนี้ดาบฟ้าฟื้นครับดาบฟ้าฟื้นทั้งขุนไก่และดาบฟ้าฟื้นอยู่ในตับขุนแผนใครยังไม่มีจัดเนาะดาบฟ้าฟื้นสวยครับ okay. โตแล้วนะครับเนี่ยอตัวโตมีหัวด้วยครับผม50บาทต้นนี้เท้าฮิรันนะคะเท้าฮิรันพนาศูนย์ใช่กัดพื้นใบสีชมพูแปดนี่นะคะเท้าฮิรันค่ะสวยสวยสวยเท้าฮิรันค่ะเล็งกันดีๆนะคะเล็งกันดีๆเราก็จะจ่อกล้องไว้แล้วท่านผู้ชมก็จะดูแหละว่าต้นไหนต้นนี้พรพะร่วงค่ะพรพะร่วงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวโตไปนี่ดำมืดเลยนะใช่แล้วก็จะมีเม็ดขาวๆรอบๆด้วยนะคะโอเคนี่แล้วก็ชั้นใบสวยมากๆเลยต้นนี้ชั้นใบสวยใช่โอเคพรพะร่วงค่ะอันนี้ขุนขจรเดชนะครับผมอันนี้ขุนขจรเดชค่ะท่านผู้ชมอันนี้ขุนขจรเดชเป็นไม้ใบไทยสีแดงกัดเม็ดชมพูเม็ดละเอียดเนาะเม็ดละเอียดอ่ะสวยขุนขจรเดชตัวนี้เป็นเท้าสุระนารีนะคะเท้าสุระนารีนะคะเป็นบอลเล็กนะคะตัวนี้จะโตไม่ได้มากเท่าไหร่ก็คือเป็นบอลไซส์เล็กค่ะใบบางก้านเล็กสีสวยบอบบางแต่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากด้วยนะบอลประจำจังหวัดนครราชสีมาของเรานะคะเท้าสุระนารีตัวนี้ก็เท้าไก่สอนนะคะเท้าไก่สอนเนาะเราใช่บอกแล้วเนาะใช่ใช่มีหลายไซส์แต่ว่าก็ต้นแรกก็จะสูงกว่านี้หน่อยนะแต่ต้นนี้ก็ฟอร์มกำลังพอดีค่ะสวยฟอร์มสวยฟอร์มสวยอันนี้ก็50พรเจ้าสวยอุ้ยพรเจ้าสวยก็สวยเลย50บาทวาย50บาทให้ทันนะคะใครโทรก่อนก็จะได้ก่อนนะคะอันนี้พรเจ้าสวยครับให้ในราคานี้เลยนะคะราคานี้เลยครับปกติหลักร้อยเด้ออยู่ในตู้นี้ก็ให้ราคานี้โอเคค่ะสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะสวยตัวนี้เป็นสีพนมรุ้งนะคะสีพนมรุ้งนะคะจะมีความคล้ายสีบุรีรัมย์แต่ว่าความสีของเขาจะมีสีเขียวเยอะกว่าแล้วก็กัดลายผ้าไหมสวยเช่นเดียวกันค่ะเป็นโทนสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะต้นนี้อะไรคะกบลูกไม้ครับอันนี้ลูกไม้กาบลูกไม้กาบนะครับแต่กาบมันหลุดลูกไม้กาบนะคะชมพูนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะต้นนี้ชมพูสวยเลยค่ะโตนะเนี่ยต้นนี้เป็นพญาขอมนะคะแต่เป็นแยกหน่อนะโอเคพญาขอมแยกหน่อนะคะไซส์เล็กหน่อยแต่เป็นหน่อนะคะเป็นไม้หน่อพญาขอมอันนี้ทศกัณฐ์นะครับอันนี้ทศกัณฐ์นะคะใครยังไม่มีนะคะจัดได้เลยนะคะทศกัณฐ์นะครับเดี๋ยวก็กัดช้าหน่อยแต่กัดนะนี่นะคะกัดสีขึ้นมาแล้วสวยไหมสวยเลยล่ะค่ะเป็นลายไทยเลยนะคะสวยทศกัณฐ์อันนี้ตัวนี้เงินแสนนะคะเงินสีชมพูนี่นะคะเงาเงาค่ะหวานหวานเลยนะคะนี่เงินแสนค่ะจำนวนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น
พระนครค่ะใบกลมๆใบกลมๆแดงๆน่ารักน่ารักใช่เอาไปตั้งฟอร์มรอนะคะฝั่งอะไรนะฝั่งเพื่อนบ้านเราชอบนะนี่เขาเหมากันเป็นตู้ๆเลยนะคะใครยังไม่มีรับน้องไปเลี้ยงสักต้นนะคะนี่ค่ะพระนครใบกลมๆน่ารักน่ารักค่ะตัวนี้เป็นแดงมงคลนะคะนี่ค่ะแดงมงคลค่ะตัวนี้จะแดงแล้วก็เงามากนะคะแดงทั้งใบแดงทั้งก้านค่ะแดงทุกจุดเขาจึงเรียกว่าแดงมงคลนะคะต้นนี้ใบดกด้วยนะคะตัวนี้ค่ะใบดกๆเลยชึบครบยังคะคุณตู้แรกนะคะนี่ค่ะเผื่อแบบน้องบุ้งหยิบไม่หมดนะคะเราก็จะแช่กล้องเอาไว้นะคะเผื่อท่านใดเห็นราตรีประดับดาวค่ะราตรีประดับดาวนะคะตัวนี้จะออกสีมืดๆนะคะแดงๆมืดๆแล้วก็มีดาวใช่สมชื่อเขาเลยใช่ใช่ราตรีประดับดาวเต็มไปด้วยเม็ดนะคะเล็กๆเหมือนดาวนะคะค่ะแล้วก็ใครอยากได้บอลดาวแบบนี้อันนี้จะเป็นหนุมานหนุมานค่ะอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าไหมเข้าเฝ้าเนาะเข้าเฝ้าค่ะเพราะว่าใบเขาออกกลมโอเคตัวนี้เป็นไม้มีหัวนะคะใครอยากได้ต้นโตๆเลยนะคะหนุมานเข้าเฝ้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตู้ที่2 EP ที่2นะคะสำหรับบ้านสวนสัตว์สิพานะมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะในราคาโปรโมชั่นให้50บาทเนาะนี่นะคะตัวนี้เป็นลูกไม้ป้อมแก้วนะคะสวนป้อมแก้วเหรอใช่หรือว่าใช่ไหมใช่ค่ะใช่เนาะแต่จำไม่ได้ว่าเอามานานแล้วแล้วจนผ่าแล้วเนาะแต่ตัวนี้รูปทรงใบเขาแปลกๆแล้วก็ใบหนานะใบหนาเลยใบโพเลยค่ะใบโพเลยนี่นะคะลูกไม้สวนป้อมแก้วค่ะเอาไปเลย50 บาทตัวนี้เป็นก้าทับนะคะก้าวทับนะคะตัวนี้หลุดด่างนะแต่ว่ามีโอกาสกลับมาด่างนะคะเพราะว่าเคยค่ะของดิฉันก็เคยค่ะเนาะมันกลับมาแน่นอนเพราะว่ามันมีเชื้อไงยังไงก็มาใช่ค่ะเลี้ยงให้เต็มฟอร์มแล้วกันนะคะนี่ค่ะคือไม่ด่างก็สวยนะโอเคบอลใบแบบใบหนาๆเนาะสวยๆก้าวทับมีนะคะอันนี้พระโมคคัลลานะครับเป็นบอลกราบนะครับพระโมคคัลลานะนะคะบอลกราบคลาสสิกเลยใบจะกัดสีแดงใช่พื้นใบจะกัดสีแดงขอบสีเขียวโอเคสวยๆครับค่ะ50 บาทนะครับผักโมคคัลลานะก็มีต่อมาคือสุปัฒนาค่ะสุปัฒนานะคะตัวนี้กัดเม็ดสวยแล้วก็ดำโหดนะคะดำโหดความสวยเลยค่ะ50 บาทสุดปัฒนาต่อมาเลยค่ะคุณโกบอันนี้เดือนเมษานะครับอันนี้เดือนเมษาเป็นบอลใบกลมนะครับค่ะนี่ครับสวยๆได้ฟอร์มโตค่ะเดือนเมษานะนี่นะคะ50 บาทอันนี้คือดาราลายค่ะดาราลายนะคะเป็นบอลใบยาวนะคะทรงสีเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบอมเหลืองๆแล้วก็จะกัดเม็ดนะคะกัดเม็ดทั่วๆใบอันนี้ใบดกค่ะเป็นบอลฟอร์มพุ่มนะคะนี่ครับมหาโลหะมหาโลหะนะคะเป็นบอลใบยาวนะครับค่ะพื้นใบจะกัดสีชมพูนี่ค่ะสีเขียวแล้วกัดชมพูเนาะสีเขียวแล้วกัดชมพูเขียวกัดชมพูรากทะลุแล้วนะครับเนี่ย50 บาทส่วนนี้แข็งแรงทุกต้นค่ะใบแบบฟอร์มได้นะคะแข็งแรงตัวนี้คือริมขอบฟ้านะคะริมขอบฟ้าค่ะจะกัดสีแดงค่ะกัดเม็ดสีแดงแต่ว่าเพื่อโตเต็มที่เขาจะแดงเต็มใบนะคะโอเคค่ะตัวนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะครับอันนี้เป็นลูกไม้นะคะต้นนี้ลูกไม้โอ้ยกัดโหดมากกัดสวยอ่ะเธอกัดหลายสีอ่ะผมซื้อแม่พันมาตอนนั้นต้นเล็กๆ1,500ครับอ๋อแต่คือสวยใช่ไหมสวยมากครับมีความหลากสีแบบสวยมากนี่นะคะลูกไม้นะครับเนี่ยลูกไม้นะคะ50 บาทยาว50 บาทสวยมากอันนี้ตัวนี้เป็นลูกไม้กัดสีค่ะลูกไม้กัดสีนะคะอันนี้กัดลึกเลยอ่ะกัดลึกกัดลึกแล้วก็สะดือนี่ดำแดงโหดมากดำแดงสะดือดำแดงกัดลึกนะคะตัวนี้ลูกไม้ค่ะลูกไม้เมล็ดนะคะตัวนี้นี่ลูกไม้เมล็ดนะอันนี้บอกว่ากำแพงเงินอันนี้กำแพงเงินนะคะสีขาวเนาะกัดขาวเนาะกัดขาวกัดขาวนี่นะคะกำแพงเงินค่ะท่านผู้ชม
นี่นะคะโตๆสวยๆเลยนะครับสวยเลยสวยเลยตัวนี้เป็นสาววารินนะคะสาววารินค่ะสะโพกเขาจะผายแบบนี้นะแล้วก็นะกระดูกกระดูกสะดือแดงค่ะลองซะหน่อยสิสาววารินลองไม่เป็นลองไม่เป็นเลยพี่ป้อมนี่สาววารินก็มาอะอะไรต่อนางใหม่ค่ะนางใหม่นางใหม่จ้านางใหม่มีหน่อเลยนะคะโอ้ยนางมีลูกมีเต้าด้วยนะนางใหม่นางใหม่นะคะมีหัวแน่นอนหาซีหาซีหุ้มทองครับศิลาหุ้มทองป้ายเหลืองเออใช่ใช่ใช่ป้ายเหลืองนะคะท่านผู้ชมอันนี้สวยนะนี่ป้ายสีเหลืองสวยเด้อค่ะเด้อนี่ศิลาหุ้มทองครับนี่ศิลาป้ายเหลืองนะครับเนี่ยกำลังดังเลยป้ายเหลืองตัวนี้แพงตัวแพงตัวแพงแพงเหลืองแพงเหลือง50 บาทหลุดไปแล้วเอาขึ้นจอแล้วเนาะเอาขึ้นจอแล้วใครจะเอาก็เอาไม่โอเคตัวนี้ราชาวดีนะคะราชาวดีค่ะเป็นบอลใบกลมค่ะใบกลมใบใหญ่เนาะคล้ายๆเจ้าปอแก้วแต่ว่าราชาวดีของเขาจะกัดมีความกัดสีความด่างสีจะเข้มกว่านะคะนี่นะคะราชาวดีนี่หนึ่งนั่นแหละไอเทมใครยังไม่มีเก็บสะสมค่ะเลี้ยงต้นเล็กๆเนาะชอนก็50อ่ะโอ้โหโหดมากเนี่ยโหดชิมันชอนก็50อันนี้ชิมันชอนหน้าหวานนะครับเลยอุ๊ยส่วนเนี้ยบอกเลยนะใครได้ชิมันชอนส่วนนี้ไปเก็บนี่คือแบบว้าวอ่ะเพราะว่าหน้าเขาเข้มนะคะนี่ค่ะมีต้นเดียวมากเนี่ยต้นเดียวป่ะให้ต้นเดียวน่าจะเสียดายมีต้น2ต้นนี่นะโอเคนะคะโทรนี่โทรเลยค่ะนี่ EP 2นะคะชิมันชอนตัวนี้ขุมทองค่ะขุมทองก็มาจ้านี่ขุมทองนะจ้า50 บาทนะจ้าต่อมาเลยจ้าโอ้โหเยอะแยะอันนี้ลูกไม้นะครับลูกมนสวรรค์ลูกมนสวรรค์ก็คือเป็นไม้เมล็ดใช่ไหมไม้เมล็ดครับไม้เมล็ดก็คือแม่อุ้มฝักคือมนสวรรค์ใช่แม่อุ้มฝักคือมนสวรรค์มี2ต้นนะครับผมมี2ต้นนะคะแม่คือมนสวรรค์นะอุ้มฝักพ่อจำไม่ได้จำไม่ได้อันนี้เป็นพริกเกลือนะคะพริกเกลืออันนี้พริกเกลือนะจ๊ะแต่ตัวนี้คือเม็ดเขากัดลึกกัดชัดมากนะคะเดี๋ยวกัดให้ดูลึกมากอ่ะชัดอ่ะเด่นมากมากเลยมันสวยนี่นี่นี่ถ้าเกิดเอามาอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มก้อนก้อนอย่างนี้สวยมากบุ้งสวยค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะดูสีเขาเด่นมากงามงามเจ่มเจ่มไซส์ก็สวยด้วยนะโอเคค่ะต่อมาเลยค่ะอันนี้บุปผาสวรรค์นะบุปผาหรอบุปผาสวรรค์บุปผาสวรรค์ใช่ขอบใบสวยเนาะสวยขอบใบแดงตัวไปจะกลับยังไงตัวนี้อยู่ตู้นั้นไงคือตัวนี้สวยนะเดี๋ยวจะทำดูในช่องเขาเลยดูในช่องเขาเดี๋ยวเขาทำคลิปให้ต้นแม่ทำคลิปให้ต้นแม่ต้นแม่ต้นแม่ตู้สองเองอะเสียงเพี้ยนแล้วชื่อเลยนะดูข่าวแจ้งยายายาอาย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 าเข้ามาเด้อจ้ายายา50 บาทจ้ายายา50 บาทมีแค่ไม่กี่กระถางนะคะรีบๆโทรนะคะนี่นะคะอยู่ในแรเทมเนาะอยู่ในแรเทมอืมแล้วก็มีหลวงปู่สิหลวงปู่ลางรากสดไม่ตายนะครับอันนี้ลางรากสดไม่ตายมีชื่อหนึ่งนะชื่ออะไรนะแต่เขามีชื่อหนึ่งแต่ไม่จำไม่ได้จำไม่ได้หรอจำไม่ได้พญาอะไรสักอย่างพญาอะไรสักอย่างใช่ไหมถ้ามันไม่ป้ายมันก็กลายเป็นอีกชื่อหนึ่งใช่กลายเป็นชื่อหนึ่งโอเคตัวนี้พันเรืองค่ะพันเรืองนะคะพันเรืองพันเรืองใบแดงแล้วก็มีเม็ดเล็กๆกระจายไปทั่วทั้งใบเลยนะคะมานี่นางเสือดาวอันนี้อะไรอ่ะนางเสือดาวนางเสือดาวจ้ะนางเสือดาวนางเสือดาวนี่เทคสองเองนะพอคุณเอ้ยลิ้นสีแดงๆลิ้นวัวกันล่ะเออเลี้ยงนอกตู้เลี้ยงนอกตู้สวยมากสวยนะที่ว่าเราถ่ายกันไปอ่ะตอนที่ต้นมันโตๆเนาะสวยนะคะนอกตู้สวยมากครับนางเสือดาวตัวนี้จับจังหวัดค่ะอันนี้คือสงขลาสงขลาใบกลมนะคะสีแดงเข้มๆเลยโอเคนะคะสงขลาจ้าหมดยังนี่แม่โอ้ยนี่สวยจังอ่ะอันนี้เอาโชว์เขายังเนี่ยโชว์เขายังเนี่ยลูกไม้หรออันลูกไม้อ่ะแต่มันสวยมากนี่นี่พี่ชอบอันนี้อันไหนฮะนี่เนาะงามเสถียรนี่น่ะ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 โอ้ยชี้ไม่ถูกก็ชี้ไปนี่นะคะนี่น่ะนี่แหละยายาโอ้ยยายาค่ะเรานี้งามแผ่งามจริงงามจริงงามโดดงามเด่นอันนี้ตู้สองนะจ๊ะ
นี่นะคะเผื่อแบบยกไม่หมดก็จะกวาดกล้องให้ดูเนาะ EP ที่2ค่ะเยอะๆมีแถมไปต่อกัน EP 3ฮะค่ะเรามาชมตู้นี้กันนะคะตู้นี้บอกเลยว่าสวยจึ้งสวยจึ้งมากอันนี้เป็นพี่กุนทองพี่กุนทองต่างจากซัมโมคาราน่าไงอ่ะคือต่างกันเหรอคะมันเหลือบๆเนาะมันมีสีทองๆด้วยอ่ะใช่แต่ว่าพี่กุนทองมันเป็นอะไรที่หลุดกราบง่ายกว่าซัมโมอ๋อแล้วก็เนี่ยนะคะตรงพื้นใบที่เป็นสีเขียวเขาจะเป็นเหลือบๆทองอ๋อโอเคนี่ค่ะพี่กุนทองสำหรับไซส์ต้นโตเนาะ150บาทใช่ไหมคะบุ้งใช่ค่ะโอเคตัวนี้เท้าสุรานารีนี่นะคะเขาจะไม่ใหญ่มากเป็นฟอร์มแบบเต็มที่ก็ประมาณนี้สูงกว่านี้นิดนึงอ่าโอเคค่ะเหมือนสบายอ่ะสบายแต่ก็สวยดีนะสวยจังเลยต้นนี้ก็สวยต้นนี้สวยเปลืองมากต้นเนี้ยใช้คำว่าสวยเปลืองมากมาป้ายแดงสวยมากปราสาททองค่ะทองจริงทองมากเขาจะออกทองนะนะนั่นแหละทองเยอะกว่าแดงอ่ะประสาททองประสาททองสมชื่อเขาว่าค่ะเนาะสวยมากมีแค่กี่ถังสองถังเองมั้งสองถังใช่มีสองถังโอเคตัวนั้นตัวนี้ไม่แน่ใจตัวนี้ก็ใช่แหละแต่ว่ามันมาเตี้ยสิแล้วมันก็แดงเยอะเนี่ยน้องบุ้งคะพี่ขอกระถางเตี้ยๆค่ะอะไรอย่างนี้ก็จัดไปนะคะต้นนี้แล้วกันเนาะตัวนี้แดงเยอะอันนี้แดงเยอะเงามันวาวๆหน่อยนะคะเพราะเวลาเราหันไปทีนึงบางทีมันก็แบบแผงอ่ะแผงไปแล้วแต่ว่าแผงมันจะสวยไงรู้ไว้ว่ามันคือตัวที่เป็นประสาททองแหละแต่ว่ามันเป็นทรงเสี้ยออกมาเนาะตัวนี้ชื่อมงคลสยามมงคลสยามนะคะตัวนี้ใบหนาเป็นไม้ป้ายแดงกระดูกเขียวค่ะเนี่ยค่ะโอ้ใบหนาจริงใบหนามากหนาการแข็งอย่าเปาะนะไม่กลัวเหมือนตอนที่กบบอกว่าจับแล้วมันเปาะไงเออไอชมพูสวยคอมแพคมากนี่สวยมากเลยนี่ตัวนี้เหรอจริงเออสวยตัวนี้เราจะบอกว่ามันเป็นดารานพรัตน์อ๋อแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตั้งชื่อกันยังตัวแผงอะค่ะอ๋อดารานุพรัตน์แผงใช่มันแผงมาแบบนี้แผงชมพูอืมดารานุพรัตน์แผงชมพูเอาสวยเด้อจะบอกหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะขายดีไหมตาอยู่ไม่เป็นไรขายทุกถังนะคะแผงค่ะมันแผงมีถังเดียวโอเคมีถังเดียวด้วยอ่ะตัวนี้อะไรอะหนูงามจังว่ะลูกไม้อะค่ะงามอะดูดิงามงามจริงงามจริงได้ใบเหลืองนี่เด็ดออกเลยนะคะได้ค่ะได้ค่ะโอ้ยงามปะล่ำปะเหลืองานขนาดไม่หอกสีชมพูมันจะเหลือบเหลือบไหมสวยจังเลยอ่ะอู้มันมีเลเยอร์ซ้อนเลเยอร์หลายเลเยอร์มากเลยอ่ะใช่ค่ะยังกับปีกครับทิม โอ้สวยอ่ะอันนี้ก็สวยค่ะอันเดียวกันอันนี้แยกหน่อนะแยกหน่อมาเนาะสวยมากอันนี้เป็นลูกไม้ใบไผ่นะคะค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกไม้บอนกาบค่ะลูกไม้บอนกาบนะคะนี่นะคะเขาทำจำนวนไว้อยู่ตัวนี้จะสีชมพูเรียงๆเลยนี่นะคะสีชมพูเต็มที่จะสีชมพูอันนี้ใช่ไหมคุณใช่ค่ะอันนี้เนาะไม้บอนกาบโอเคอันนี้เป็นนางรักสดนางรักสดสวยมากเวลาอยู่เป็นดงโอ้ไซส์ค่ะน่ามีสักตู้เนาะแดงๆอย่างเงี้ยนี่นะคะแดงๆเวลาอยู่รวมกันแล้วดูอลังการใช่ค่ะดูมีความเป็นทีม ดูมีความเป็นทีมอันนี้ก็ให้เท่ากันเนาะ150ราคาดีมากนางรักสดนะคะไซส์อย่างนี้เลย150เท่านั้นใช่ต้องเป็นชุดนี้นะเพราะชุดนี้ถึงจะใหญ่เนาะแต่ชุดหลังก็จะเล็กโอเคอุ้ยฝั่งนี้ก็งามเด้องามจังงามมีไอ้มีอย่างแหน่พรีเซนต์หน่อยฉันก็มาทุกภาษาเลยเด้ออีสานก็มาเหนือก็มาอันนี้พญาขอมอันนี้นี่พญาขอมอ่ะทำไมใบถึงแคบแคบพญาขอมทำไมใบแคบทำไมใบใหม่มาแคบเกินเออเป็นเพราะอะไรคะอันนี้ก็นะพันธุกรรมมันก็จะมีความเพี้ยนบ้างนะคะต้นไม้อ่ะค่ะเนี่ยค่ะธรรมชาติค่ะธรรมชาติผ่าไปเลื้อยไปมันก็จะมีความเปลี่ยนบ้างนะคะนี่ค่ะโอ้ยชินามันชอนกำลังมาเต็มแล้วนะโอ้ยต้นนี้สวยมากบุ้งต้นนี้สวยมากสีชมพูงามจัดจึ้งๆเลยนี่ชินามันชอนนะคะ
สวยจังเลยนี่ค่ะถ้าเขามาเต็มจะสวยกว่านี้อีกนะโอ้ยก็เห็นแล้วค่ะกัดแบบกัดชมพูทั้งใบค่ะจะสวยมากตัวนี้จะเป็นเมืองแปดริ้วค่ะเมืองแปดริ้วเขาแยกเป็นตับเมืองไหมลืมไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมค่ะนี่คำว่าเมืองนะอันนี้เมืองแปดริ้วนะตัวนี้จริงๆหนูไม่ได้ขายราคานี้นะหนูจะขายอยู่ที่200แต่ว่าวันนี้อ่ะมาเยือน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 มี2กระถางนะคะพี่ป้อมมาเยือนใช่รายการพี่ป้อมมาเยือนซะแล้วอ่ะโอเคนะเมืองแปดริ้วไหนมาเยือนแล้วก็ให้150เนาะใช่โอเคนี่ค่ะน่ารักที่สุดนะคะนี่เมืองแปดริ้วค่ะใบกลมๆฟอนพะล่วงตั้งฟอร์มเหรอตั้งฟอร์มไว้ประกวดเปล่าค่ะใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ไหมพรพะล่วงแบบสวยมากเลยนะดูดิไซส์8นิ้วใช่8นิ้วเขาตั้งฟอร์มมาประกวดนั่นนะโอเคอันนี้คืออะไรบ้างคะใบแดงเนี่ยค่ะตัวนี้ชื่อวังทองนะคะวังทองค่ะวังทองนี่นะทองแท้เลยวังทองพี่มุดดินอยู่ตอนเนี้ยยังไม่โผล่มาเลยแต่หัวยังอยู่ถ้าใครจริงๆวังทองมันเป็นไม้ประกวดนะคะแล้วก็เป็นไม้ตั้งพ่อตั้งแม่เชื้อแรงเส้นมันเค็มจะเอาไปตั้งประกวดให้เอาไว้แค่นี้อ๋ออันเนี้ยอันนี้มันเอาออกเลยเอาออกเลยเนาะก็คือตั้งฟอร์มใหม่เซตฟอร์มใหม่ได้ใช่นี่นะคะแล้วเวลาลงปลูกก็ให้ลงดินถึงกาบเลยนะคะรอใช่ได้หรอเนี่ยค่ะใช่ตรงนี้เลยให้ลงลึกๆหน่อยสำหรับตั้งประกวดนะคะนะนี่เก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะน้องบุ้งเขาสายบอลประกวดนะปกติก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็จะเป็นทศกาลนะจ๊ะน่ะใครโทรมาก่อนก็จะได้ต้นที่มีต้นที่มันสวยกว่าโอเคมีหน่อแล้วก็ให้เหมือนกันนะคะอันนี้ลูกไม้เหลืองใช่ไหมใช่ค่ะตัวที่ให้พี่ไปใช่ปะค่ะใช่ไหมแต่มันก็จะไม่มีความเหมือนกันนะพี่เพราะว่าแต่ละเซตจะไม่เหมือนกันใช่มันเป็นไม้เมล็ดน่ะเราไม่ได้ทำจำนวนโอเคมันเหลืองจริงนะคะท่านผู้ชมต้นเนี้ยบอกว่าเซตนี้คือแบบเหลืองอ้อยเลยนะคะเนี่ยเหลืองแตกต่างโคลาเชดเลยนะคะนี่ลูกไม้เหลืองนะจัดไปนะคะมันจะมีตัวนี้ด้วยนะคะที่น้องบุ้งเขาให้ราคาพิเศษเท่ากันเลยนะคะคือตัวนี้ก็บอลป้ายแบบโหยอันรถอันโอ้อันนี้คือทองม้วนค่ะคุณหญิงก่อนคุณหญิงทองม้วนนะคะนี่ไซส์สวยเลยค่ะม้วนม้วนหวานสายหวานแล้วม้วนนะคะใบม้วนคุณหญิงทองม้วนค่ะจัดไปนะหนึ่งโหยชายชนตัวนี้เป็นชายชนนะคะชายชนบอลมันตลอดการค่ะตลอดการใช่บางคนมีแล้วมีอีกค่ะมี1ต้นไม่ได้เขาก็มีกันคนละ10ต้นนะคะตัวนี้เป็นตัวก้านสั้นด้วยนะใช่ใครมีชายชนต้นเดียวคะไม่จริงพี่มีตู้นึงใช่1ตู้นี่คือยังไม่ขยายถ้าขยายกลายเป็น10ตู้แน่เลยใช่ค่ะนี่นะโอเคสวยจึ้งอ่ะเทนแดดไว้ดีเนาะบ้านเนี้ยเทนแสงไว้ดีมากฟอร์มดีจะได้แข็งแรงอับซ้อนอับซ้อนสวรรค์ค่ะทำไมป้ายขนาดนี้เนี่ยป้ายโหดมากเลยอ่ะค่ะฟอร์มก็สวยด้วยแล้วใบในหลอดแดงนะจ๊ะแดงนะจ๊ะซูมเด้อเนี่ยนะแดงนะคะ นี่แสดงว่าจะเปิดเข้มไปเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะนี่มีจำนวนนะคะ150จริงหรอค่ะให้หมดเลยหรอค่ะชายชนแบบเทพๆก็150ค่ะโอเคตัวนี้เป็นฟอร์มเตี้ยหมดเลยโอเคค่ะเซตฟอร์มไม่ให้ส่วนรัตนศีลเราให้พิเศษร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวตัวนี้ก็มีแค่3กระถางรัตนศีลไซส์นี้นะทำยากนะทำยากนะบอกเลยมันป้ายยากนี่นะแต่เป็นไม้ที่แบบเขาพากันลงน่ะเราก็ต้องลงโอเคนะคะนี่รัตนศีลนะคะสวยค่ะให้ร้อยเดียวเนาะค่ะค่ะมีอยู่แค่3กระถางค่ะอันนี้คือตัวนี้นะคะพัทลุงค่ะพัทลุงนะคะใบกลมๆเป็นสารตั้งต้นของม่วงมงคลเลยนะอือโอเคนะคะสีชมพูค่ะชมพูใบกลมนะคะโอ้โหดงเศรษฐีสุพรรณค่ะเดี๋ยวหนูต้นชมพูหน่อยอ่ะดงเศรษฐีสุพรรณนะคะนี่ค่ะนี่เวลาแจ่มเวลากัดสีปุ๊บนี่คือแบบนี้นะคะค่ะอันนี้คือเขาจะกัดสีเต็มที่แล้วนะคะหูไซต้นโตมากนะคะไซใหญ่มากไซใหญ่นะนี่นะคะไซใหญ่เลยนะคะ
นี่เกินคำบรรยายเกินคำบรรยายเนี่ยค่ะบุ้งเลี้ยงใบหนาเนาะก็เทนแดดแน่เลยค่ะแดดเกี่ยวแดดเกี่ยวเพราะว่าถ้าเกิดวัดไว้ในร่มมันจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ใช่แล้วมันมีข้อดีที่เราทำให้ไม้แบบไม้เตี้ยไม้มันเตี้ยฟอร์มมันได้สวยนี่นะคะยอดสุดยอดนี่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะต้นนี้ก็คือจะเป็นต้นแบบ5นิ้ว6นิ้วนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยมีอะไรบ้างเอ่ยเยอะมากนะคะเยอะค่ะมีโอ้เยอะเลยอันนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์นะคะนี่ค่ะสวยๆกับลายนี่ค่ะทศกัณฐ์เนาะค่ะนี่แล้วก็ตัวนี้เป็นสมบัตินะคะสมบัติสยามค่ะสมบัติสยามนะคะแต่ตัวนี้นะคะน่าจะแพงเนาะเพราะว่าสมบัติสยามนะคะสีเขาจะออกส้มแต่ตัวนี้นะคะมันมาแบบสีเข้มค่ะสีเข้มแดงเข้มแล้วก็น่าจะเป็นอะไรนะอีกตัวหนึ่งที่คล้ายๆกันนะคะอือฮึอะไรนะมงมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมงสันแต่ว่าตัวนี้นะ ผ่ามาจากสมบัติสยามแน่นอนค่ะค่ะค่ะแต่ว่าแพงเนาะแพงนะคะต้นใหญ่ๆเลยอ่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะลูกไม้นะคะลูกไม้เมล็ดแล้วก็ด่างด้วยนะคะค่ะจะคล้ายๆพรเจ้าสัวนะนี่ค่ะนี่ค่ะใบตรงใบเขาจะคล้ายๆพรเจ้าสัวค่ะด่างค่ะด่างชมพูนะคะนี่นะคะขอบๆแล้วก็ต้นนี้งอเงาเลยตัวนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วมี2ต้นมีหน่ออันนี้พระพันวสาพระพันวสาเนาะงงเงาเลยค่ะค่ะตับคุณแผนนะคะพระพันวสานะคะแล้วก็อันนี้เป็นธงที่มานฟอร์มสวยนี่ค่ะตัวนี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะค่ะนี่เราก็จะให้ราคาเดียวกันหมดเลยค่ะนี่นะคะเยอะมากเลยตัวนี้เป็นสีบุรีรัมย์สีบุรีรัมย์แบบกัดสีแล้วนะคะต้นนี้นะคะสวยๆเลยตัวนี้สีเข้มนะคะค่ะกัดลายแล้วค่ะตัวนี้เป็นพันเรืองต้นใหญ่นะพันเรืองมีหน่อแล้วด้วยค่ะสองหน่อค่ะนี่นะคะมีหน่อสองหน่อให้ด้วยนะคะนะคะพันเรืองนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะเต็มใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้นนี้จะเป็นสีบัณฑิตสีบัณฑิตนะคะนี่นะคะสีบัณฑิตใบรูปหัวใจสวยๆสีชมพูด้วยค่ะหัวใจจริงอ่ะหัวใจเลยอ่ะเป็นมินิฮาร์ทเลยหัวใจจริงอันนี้มีต้นเดียวนะมีต้นเดียวด้วยต้นเดียวค่ะค่ะนี่นะคะบัณฑิตสีบัณฑิตตัวนี้เป็นสุรพลค่ะสุรพลนะคะค่ะสุรพลนะคะเงาเงาแดงแดงนี่ค่ะต้นใหญ่ค่ะสุรพลอึบวะสันคุณไกลค่ะหอบแล้วนะคะหอบแล้วค่ะเจ้าของสวนหอบแล้วตัวนี้สวยเลยเนาะเต็มฟอร์มเลยพี่เนาะสวยงามสวยงามละขุนไกลนะคะมีน้อยค่ะไซส์ต้นตระกูลขุนช้างขุนแผนตับขุนช้างขุนแผนก็คือขุนไกลเนี่ยค่ะต้นตระกูลเขาเลยแล้วก็ต้นนี้เป็นเท้าไก่สอนที่บอกว่าโตเต็มที่อ๋อชมพูอย่างนี้เองชมพูแล้วก็อย่างนี้ชมพูละเลื่อนอ่อนมันได้เต็มมากกว่านี้อีกนะพี่ได้อีกใช่ไหมคือแบบยังไงอะเหมือนของปลอมอะคือเหมือนของปลอมขอบน้ำตาลมันจะหายหมดเลยอ๋อขอบแบบชมพูเหมือนของปลอมเลยนะคะนี่นี่นะคะอันนี้ยังเต็มได้อีกยังไปได้อีกนะคะยังเต็มฟอร์มได้อีกอันนี้ทำไมอันนี้คือรวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกสวยอ่ะสวยมากสวยจังเลยรวยไม่เลิกดูฟอร์มนี่นะคะสวยงามรวยไม่เลิกต้นใหญ่นะดูนี่นะคะใหญ่ๆเลยค่ะสวยสวยเลยสวยๆใหญ่ๆแล้วของส่วนใหญ่เพิ่งหน้ามืดนะนี่บอลเต็มเลยเนี่ย โอ้โห
ตัวนี้นะคะใครอยากได้ฮองเฮาฮองเฮาดั้งเดิมเลยนะนี่ค่ะแล้วต้นนี้กระถางนี้มีต้นใหญ่2ต้นมีหน่อ2หน่อกระถาง6ค่ะเลี้ยงเป็นกอได้เลยอ่ะเลี้ยงเป็นกอได้เลยฮองเฮาเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะจริงเนี่ยฟองเขาเริ่มมาแล้วคือมันจะอย่างเงี้ยมันจะห่อขึ้นมันจะเป็นเหมือนปีกแบบปีกผ้าคลุมของฮองเฮาอ่ะเวลาเต็มฟอร์มอ่ะเอาดีสวยแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็มากออีกแล้วคุมพากันคุมพากันหนึ่งกอค่ะกอใหญ่ๆเลยนะคะใครยาวไปเลี้ยงฟอร์มกอสบายมากเลยเนาะนี่นะคะคุมพากันหนึ่งกอจัดไปกระถาง5โอเคก็ตัวนี้เป็นกมลชนกค่ะนี่กมลชนกนะคะกอกอย่างนี้เลย 4-5 ต้นสวยงามค่ะค่ะกมลชนกค่ะตัวนี้ซื้อเพราะชื่อเดียวกันกับลูกอ๋อเหรอกุ๊กไก่ชื่อกมลชนกเหรอค่ะชื่อโอเคชื่อตามชื่อเลยนี่ตัวนี้สุโขทัย2สุโขทัย2นะคะเขาจะเริ่มกับสีชมพูค่ะนะคะแล้วค่ะเริ่มมาแล้วนะคะใครยังไม่มีจัดไปนะคะสวยเบอร์โทรน้องบุ้งจะอยู่ด้านล่างหน้าจอนะคะสามารถโทรหาน้องบุ้งได้เลยหรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยค่ะทั้งเบอร์โทรและ ID นะคะแววมายุราค่ะนี่นะคะแววมายุราโอ้โหมีหน่อมีหน่อนะคะมีหน่อสวยหน่อสวยลูกงามมากใส่ลูกงามสุดๆเลยต้นใหญ่มากเลยค่ะเออแหวมายุราบอลโบราณตัวนี้สวยสวยเนาะนี่นะคะดูค่ะอันนี้ไก่ทองประเสริฐต้องใส่เล็กไปหน่อยแม่นบอกไก่ทองเนาะใช่ไก่ทองประเสริฐอืออุ๊ยแดงดีนะแดงดีมากเลยใต้สวยใต้สวยนะคะนี่นะคะตัวนี้เฉพาะต้นนี้เฉพาะไก่ทองประเสริฐนะมันจะมีแต่ไซส์ประมาณนี้นะคะค่ะให้ที่100บาทนะคะ100เท่านั้นนะคะไม่เหมือนพี่ๆเขานะใช่พี่ๆเขา150ใช่ไหมอันนี้มันไซส์เล็กไซส์เล็กให้100เดียวพอแพ็คง่ายโอเคค่ะแพ็คง่ายด้วยนะคะแพ็คง่ายตอนนี้เป็นต้นใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะใบหนาค่ะสีชมพูเขาใครสะสมตับจังหวัดนะคะก็เรียงให้มันครบทุกจังหวัดเลยนะคะนี่นะคะหรือใครแบบโซนภาคอีสานเนาะค่ะนี่ตับจังหวัดนะคะกาฬสินธุ์นะอันนี้สาวนครด่างนะคะอันนี้นี่นะคะด่างนี่นะคะด่าง1ใบ2ใบ3ใบแล้วก็หลอดใหม่ต้องรอดูค่ะสาวนครค่ะตัวนี้สาวนครชัยศรีใช่ไหมใช่ค่ะโอเคโอเคสาวนครชัยศรีสาวนครชัยศรีนี่นะคะ150บาทนะคะสาวนครชัยศรีต้นนี้ก็ลูกไม้เมล็ดแล้วก็ด่างต้องด่างสวยด้วยนะด่างงามอู้ใบก้านใบสีแดงอ่ะใช่ค่ะก้านใบเขาจะออกแดงๆนะคะสะดือแดงนะคะเส้นใบก็แดงด่างด้วยค่ะด่างกระจายไปทั่วทั้งใบโอเค150บาทนะคะต้นนี้ต้นนี้ปิ่นรัดนะคะปิ่นรัดที่สวนก็ไม่ได้มีจำนวนเยอะนะแต่ก็ขายค่ะ ไม่ใหญ่เลยไม่เยอะไม่จริงค่ะเยอะจริงค่ะนู่นค่ะเยอะไม่เยอะนะคะตอนนี้ขยายไปอีกแล้วค่ะขยายปิดโซนนู้นนะคะไม่หมายถึงพันนี้แหละค่ะอืมจ้าเยอะจ้าไม่เยอะเลยจ้าแค่ร้อยกว่าตู้โอเคค่ะปิ่นรัดนะคะปิ่นรัดจัดไปค่ะสวยๆกระถางนี้ตอนนี้คือสุชาดาไซส์ใหญ่1 กอ 1 กอ 1 กอค่ะ1กออ่ะมันแน่นๆไปแล้วอ่ะนี่นะคะ4หน่อค่ะโหนางสุชาดาโอเคเลิศกอแน่นกอใหญ่ไปเลยน่าแน่นมากเราไม่ได้ถ่ายอัปเดตกันเดือนนึงแล้วอ่ะประมาณเดือนนึงแล้วอ่ะดูสิแท้นี่โอ้อ๋อสวยอย่างนี้นี่เองอุ๊ยน้องบุ้งมันชมพูแบบสวยเนาะเม็ดมันชมพูชมพูเหมือนเรืองแสงเลยอ่ะใช่อ๋อชมพูเหมือนเรืองแสงเลยนะคะสวยมากเลยค่ะกระถางนี้ค่ะดูสิโอเคดูสินี่แล้วก็อันนี้กออีกแล้วกออีกแล้วใช่ไหมสุธรภูค่ะคุยดีอ่ะคือเตี้ยมดเตี้ยอุปูเลยเตี้ยเตี้ยดี
เตี้ยดีอ่ะแตกหนอดเด็กเก่งด้วยอ่ะดูนะคะนี่นะคะกระถางนี้จัดไปเลยนะคะสุนทรภู่ก่อนแน่นๆเลยนะคะต้นใหญ่ฟอร์มโตแล้ว150เท่านั้นนะเดี๋ยวเราแบ่งเป็น EP แล้วกันเนาะสำหรับต้นโตนะคะน้องมุ้งจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะอันนี้ครบยังเอ่ยมีอันนี้ไม่ต้องยกก็ได้ค่ะอันนี้ก็คืออะไรนะคุ้มซับแดงๆแล้วก็ย่ามูนะคะเสาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเท้าสุรนารีนะคะก็มีค่ะสายนี้อันนี้คือซับเศรษฐีนะคะนี่ซับเศรษฐีเม็ดเขาจะเป็นชมพูอ่อนแล้วก็เม็ดแดงนะคะค่ะอุ้ยสายใหญ่อันนี้คืออะไรสายใหญ่อันนี้ล่ะค่ะใช่อะไรเอ่ยน่าจะเป็นราชาวดีราชาไหมค่ะราชาวดีนะคะอันนี้เอาใบออกเลยมันต้องเด็ดออกต้องเด็ดออกนะถ้าไม่สวยเด็ดออกเลยนะคะเดี๋ยวใบใหม่เขาจะได้เปิดไวๆแล้วฟอร์มจะได้สวยๆนะคะนี่นะคะราชาวดีเนาะใช่ค่ะโอเคนี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยนี่นะคะ